Presented by TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi เห็นคือใครเขาบอกว่าคนน่ารักชอบเอาแต่ใจเห็นคือใครเขาบอกว่าคนสวยๆจะชูจะตายผมได้ฟังไม่ปล่อยเริ่มกลัวเสียแล้วก็เลยปิดตัวผมนั้นยังไม่พร้อมจะเอาอะไรมาปวดหัวก็ตั้งแต่วันที่คุณเดินเข้ามาวันที่เราได้นั่งมองตาก็บอกหัวใจเอาไว้ว่าอยากลองอีกสักครั้ง If you wanna be my baby If you wanna be my girl ช่วยบอกให้ผมมั่นใจว่าจะไม่ไปไหนก็คงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงาก็มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้โอกาสคงจะต้องทำพลาดอีกครั้งปล่อยที่เข้ามาคบและก็จากไปผมนั้นโดนมาปล่อยเรื่องตกลุมรักคนใจร้ายเหมือนจะโดนคำสาปให้มีแต่รักที่ต้องปวดใจเหมือนจะโดนจนเข็ดแต่ยังไม่ไหวอยากมีไว้วันที่คุณเดินเข้ามาวันที่เราได้นั่งมองตาก็บอกหัวใจเอาไว้ว่าอยากลองอีกสักครั้ง If you wanna be my babyช่วยบอกให้ผมมั่นใจว่าจะไม่ไปไหนก็คงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงามีแต่เพียงเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้โอกาสคงจะต้องทำพลาดอีกครั้งหนึ่งก็ตั้งแต่วันที่คุณได้เดินเข้ามาก็วันที่เราได้นั่งมองตาก็บอกหัวใจเอาไว้ว่าอยากลองอีกสักครั้งIf you wanna be my baby If you wanna be my boy ช่วยบอกให้ฉันมั่นใจว่าจะไม่ไปไหนคงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจฉันหยุดเหงาก็มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้โอกาสคงจะต้องทำพลาดอีกครั้งหนึ่งคงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงาทำให้ใจผมคลายเศร้าคงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้โอกาสคงจะต้องทำพลาดอีกครั้งหนึ่งคงเป็นคุณเท่านั้นน่ารักมากๆครับน่ารักจริงๆนะครับเหมือนจิโก้หน้าปากซอยนะฮะจีบคุณหนูอยู่นะฮะเป็นไงครับโค้ชคิมครับชอบมากน่ารักอ่ะคือน้องแบมแบมเปลี่ยนลุคไปนิดนึงที่ผมซึ่งทำให้ดูน่ารักแล้วก็ชอบตรงที่ว่ามันรวมกันแล้วมันพอดีอ่ะความน่ารักของมันอยู่ที่ความพอดีเก่งมากค่ะครับขอบคุณครับโค้ชเจนนิเฟอร์ครับโค้ชแตมล่ะครับคือด้วยคีย์เพลงเมื่อกี้เราคุยกันหลายทีแล้วว่าผู้ชายผู้หญิงแบทเทิลกันเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องปรับคีย์ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งเมื่อกี้รู้สึกว่าด้วยคีย์แล้วมันทำให้น้องแบมแบมได้เด้งออกมาจากเพลงแบบเยอะมากๆเลยนะครับสองท่านนั้นก็ไม่หลุดเลยแม้กระทั่งคีย์ไม่เอื้ออำนวยให้ตัวเองอันนี้เป็นคุณสมบัติที่น่าชื่นชมใช่ครับขอบคุณครับโค้ชแตมครับโค้ชก้องล่ะครับก็อย่างแรกก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ตั้งใจร้องเพลงนี้ออกมาทำโชว์นี้ออกมาให้ได้ดีนะครับพูดถึงคิงกับตู้ก่อนก็ต้องชื่นชมในการร้องประสานที่ไม่มีหลุดเลยเป็นคู่ร้องกันที่ดีมากนะครับส่วนแบมแบมก็ร้องได้น่ารักได้มีเสน่ห์มากนะครับร้องได้น่าฟังทำให้ทั้งหมดพอมวลรวมแล้วก็เป็นอะไรที่น่าชื่นใจนะครับครับแต่ตอนนี้โค้ชก้องต้องเลือกแล้วครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ครับทั้งคู่ร้องออกมาได้ดีมากนะครับไม่มีข้อผิดพลาดถ้าผมจะต้องเลือกก็คงจะต้องเลือกคนที่ดึงเสน่ห์เพลงนี้ออกมาได้
ได้ดีที่สุดแล้วกันแบมแบมครับขอแสดงความยินดีกับคุณแบมแบมนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปครับขอแสดงความยินดีด้วยครับแม่อยากบอกกับป้าม้านะคะว่าแบมทำได้แล้วหาทำดีที่สุดแล้วค่ะแบมไม่เคยร้องอ่ะวันนี้แบมร้องอ่ะมีอะไรจะพูดกับโค้ชก้องไหมครับคุณคิงคุณตู้รักพี่ก้องครับรักพี่ก้องเหมือนกันครับขอบคุณที่เลือกและทำให้พวกเราได้มาถึงรอบนี้ได้นะครับผมดีใจมากสำหรับรายการใหญ่ๆแบบนี้ครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณคิงและคุณตู้ครับ